This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยปกติตอนเช้าเวลาที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพี่อ้อยใช้น้ำหอมป่ะครับบางวันค่ะบางวันใช่ไหมค่ะแต่น้ำหอมนี่มันต้องเลือกนะใช่ไหมต้องเลือกค่ะเป็นคนที่ไม่สามารถได้รับกลิ่นหอมใดๆมากมายจะต้องเป็นกลิ่นเฉพาะเฉพาะค่ะแสดงว่าหน้าแปลกเนี่ยบางคนเนี่ยน้ำหอมเราบางคนได้กลิ่นก็บอกว่าเหม็นนะแต่ผมวันนี้ผมมีน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งครับเป็นกลิ่นพิเศษฮะเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นเหม็นที่เรารอคอยพี่อ้อยครับเป็นไปได้ไหมกลิ่นเหม็นที่เรารอคอยเนี่ยถ้าฟังวลีนี้กลิ่นเหม็นที่เรารอคอยนะคะที่มันเป็นภาพปึ้งขึ้นมาในหัวเลยนะคะทุเรียนอ๋อแสดงว่าถ้าปีหนึ่งอ่ะรอครั้งนึงอ๋อมันกลิ่นแต่ว่าถ้าเกิดเรารอมันก็ไม่เหม็นแล้วดิเราไม่เหม็นแต่คนอื่นเหม็นไม่แน่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันสุกงอมอ่ะเราก็เหม็นด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ยังไม่เด็ดขาดคือมันก็ใช่เหมือนกันนะแต่มันยังไม่เด็ดขาดแต่เมื่อกี้นี่คุณผู้ฟังครับผมเนี่ยนะแหมของเราเป็นพอดแคสต์มันมีภาพไง ผมอยากให้คุณผู้ฟังเห็นหน้าพี่อ้อยเวลาที่ผมพูดคำว่ากลิ่นเหม็นที่รอคอยพี่อ้อยทำหน้าแบบมันมีเหรอแล้วพี่ยกตัวอย่างทุเรียนนี่มันก็เกือบแต่ยังไม่เด็ดขาด 100% เพราะว่าทุเรียนเนี่ยบางคนก็บอกหอมบางคนก็บอกเหม็นมันยังไม่เด็ดขาดหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยบางเวลาเราก็ว่าเหม็นบางเวลาเราก็ว่าหอมใช่ๆจึงไม่เด็ดขาดเรียกว่าไม่ชนะแบบไม่เป็นเอกฉันท์เราต้องเอาเหม็นเด็ดขาดใช่ไหมต้องเหม็นเด็ดขาดเลยแต่ว่าเหม็นแบบเด็ดขาดเหม็นแน่นอนเลยแต่ว่าเฮ้ยแล้วเหม็นเด็ดขาดขนาดนั้นแล้วเรารอคอยเพื่อรอคอยเราจะปรารถนามันได้ยังไงใช่ไหมอย่าว่าแต่รอคอยเลยเรายังไม่อยากเข้าใกล้เลยอย่างเงี้ยมีเหรอต้องตอบว่ามีครับพี่อ้อยค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยครับค่ะคือว่าผมว่าที่บ้านพี่อ้อยก็ต้องมีแหละเนี่ยเวลาที่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราไปซื้อกับข้าวสมัยนี้บางทีเราก็ซื้อมาใช่ไหมค่ะพอได้กับข้าวมาเราก็กินกับข้าวเสร็จไอ้พวกถุงถึงเศษอาหารแล้วก็ทิ้งขยะเนี่ยโอ้โหขยะเปียกอะขยะเศษอาหารเนี่ยกลิ่นมันหอมหรือเหม็นไหมฮะเหม็นค่ะยิ่งเวลามันหมักได้ที่หลายวันนะโอ้โหแรงมากเลยค่ะมันแบบว่ากลิ่นอันเนี้ยพี่อ้อยสตริกกับน้องแม่บ้านที่บ้านเลยเออเพราะว่ามันเหม็นจริงๆนะคะแล้วก็เลยคือน้องเขาก็แบบมีถังใหญ่ใช่ไหมคะเวลามีเศษอาหารสดเนี่ยอาหารเปียกเนี่ยที่พี่วีพูดเนี่ยก็น้องเขาจะทิ้งลงไปในนั้นแหละมันก็เลยทำให้ภาพรวมของขยะนั้นเหม็นไม่หมดเลยแล้วเรามีฝาปิดเพราะว่าไม่ให้หนูเนื้อมาใช่ไหมคะแต่พอเปิดเท่านั้นโอ้โหพังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะสั่งน้องเขาว่าขยะเปียกขยะสดเนี่ยต้องใส่ถุงเล็กก่อนนะคะแล้วก็เป็นถุงอันนึงเนี่ยที่ให้ทำแบบนี้เนี่ยนอกจากตัวเราไม่เหม็นมากแล้วเนี่ยมันยังไม่ช่วยดีกว่าช่วยคนเก็บให้เขาแบบไม่ต้องเผชิญความเหม็นความสกปรกมากนักเพราะว่าเขาต้องอยู่กับตรงนั้นตลอดเวลาค่ะโอ้นี่แหละผมกำลังจะพูดถึงพี่อ้อยนี้เลยว่าแสดงว่าอันนี้คือขยะเปียกขยะเศษอาหารเนี่ยมันเป็นกลิ่นเหม็นแล้วเหม็นมากแต่พี่อ้อยก็ไม่ได้รอคอยมันนะแล้วก็พยายามให้แม่บ้านเนี่ยต้องกำจัดมันไปให้ไกลด้วยใช่ไหมด้วยการหลายวิธีแยกถุงมัดถุงรวมแล้วก็เอาออกไปข้างนอกใช่ไหมอันนี้คือกลิ่นเหม็นที่ไม่ได้รอคอยต้องกำจัดแต่พี่อ้อยลองนึกดูว่าไอ้กลิ่นเหม็นที่ว่าเนี่ยนอกจากพี่อ้อยไม่รอคอยแล้วกำจัดมันเนี่ยเอาออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วพี่อ้อยลองนึกดูว่าแบบเนี้ยของหนึ่งบ้านก็เหม็นหนึ่งแล้วรวมสองบ้านความเหม็นมันจะเยอะขึ้นสิบบ้านร้อยบ้านสิบบ้านโอ้โห30บ้านอยู่บนรถขยะอยู่บนรถขยะความเหม็นมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่คือรถ
ที่มาเก็บขยะเนี่ยพี่อ้อยเรารอเขานะคะเนี่ยนี่ไงแต่ละวันเนี่ยพี่อ้อยผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกันนะในแต่ละบ้านในแต่ละอำเภอในแต่ละตำบลแต่ละซอยจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะนัดว่าเขาจะไปเก็บวันไหนนี่นะอย่างสมมติว่าอาทิตย์ละวันสองวันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอก็คือในวันเราจะจำไว้ว่าเขามาวันไหนแต่เขาไม่ได้บอกว่ามาเวลาเดียวกันเป๊ะนะอ๋อเหรอคะเขาก็จะประมาณบางทีก็ช้าบ้างเช้าบ้างสายๆบ้างอะไรเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าภาระงานเขาที่บ้านมาตอนกลางคืนเลยไม่รู้หลับไปแล้วแต่รู้แค่ว่าเขามาอังคารพฤหัสอาทิตย์ค่ะแล้วก็ไปวางตอนกลางคืนแล้วก็เช้ามาก็หายไปแล้วอ๋อแสดงว่าพี่อ้อยอยู่ในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่ในกรุงเทพในโซนแบบธุรกิจเนี่ยเขาจะมากลางคืนกลางวันเขาไม่มาแต่ถ้าอยู่แบบชานเมืองเขาจะมากลางวันเลยนะเขาไม่มากลางคืนนะคราวนี้ผมจะสังเกตเห็นพี่อ้อยเวลาที่ผมนั่งทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีผมก็จะได้ยินเสียงรถใหญ่หรือบางทีผมไม่ได้ยินนะแต่ผมได้กลิ่นก่อนคือถ้าเขามาปุ๊บกลิ่นมันจะโชยมาแรงมากหรือถ้าผมได้ยินเสียงว่าเฮ้ยรถขยะมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมจะทำคืออะไรรู้ไหมเอาขยะไปทิ้งขยะเนี่ยไปทิ้งไว้ก่อนแล้วแต่พอได้ยินเสียงแล้วปุ๊บผมจะปิดหน้าต่างบ้านหมดเลยอ๋อค่ะเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นมากเหมือนตอนที่เราขับรถบนถนนแล้วก็ไปเจอรถขยะอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จะแซงเพราะว่ามันขนาดรถอย่างเงี้ยยังกลิ่นเข้ากลิ่นมันจะเข้าใช่ไหมเพราะงั้นกลิ่นมันจะเหม็นขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามีอยู่วันนึงผมสังเกตเห็นว่าเฮ้ยกลิ่นมันเหม็นมากจนเราแบบต้องปิดน่ะปิดหน้าต่างหมดเงี้ยแต่ว่ามีอยู่อาทิตย์นึงอ่ะพี่อ้อยรถขยะไม่มารถอย่างไม่มาแล้วก็โหขยะก็เต็มสิคะโอ้โหแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่รถขยะมาเนี่ยกลิ่นมันเหม็นมากเลยนะแต่พอไม่มาปุ๊บเนี่ยเรารอคอยด้วยความใจจดใจจ่อว่าทำไมไม่มาสักทีค่ะอันนี้คือกลิ่นเหม็นที่เรารอคอยรอคอยเพราะว่าทุกครั้งที่มาสัญญาณที่บอกว่าเขามาเนี่ยคือกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแต่พอเขาไม่มานี่เราถวิลหาเลยนะค่ะเราข้อสังเกตนะพี่อ้อยเราถวิลหาเนี่ยเราไม่ได้ถวิลหาหรือรอคอยกลิ่นเขานะค่ะแต่เราถวิลหารอคอยการปฏิบัติหน้าที่ของเขาค่ะเพราะการมาของเขาเนี่ยคือการมาเคลียร์ขยะที่อยู่หน้าบ้านเราผมก็เลยเกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊เอาแล้วตอนนี้ผมก็เลยจะชวนพี่อ้อยคิดละแล้วชวนคุณผู้ฟังคิดว่าในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้อีกไหมครับที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ชอบมาแต่ว่าเรารอคอยเพราะการมาของเขาเนี่ยมันหมายถึงเขาจะมากำจัดมาขจัดอะไรบางอย่างที่เราไม่พึงพอใจที่เป็นเหมือนขยะนะ คือขยะมันมาพร้อมกลิ่นไงแต่ทุกครั้งที่กลิ่นนี้ปรากฏหมายความว่าเขาจะมาเคลียร์ขยะพี่อ้อยลองนึกดูซิว่ามีอะไรไหมในชีวิตเราพี่อ้อยนึกถึงภาพสองภาพสองด้านครับพี่วีคืออะไรครับภาพแรกพี่อ้อยนึกถึง call center แต่ไม่ใช่แก๊ง call center นะ call center ของพวกองค์กรต่างๆเขารอรับขยะจากเราเลยแหละเขารอรับ complaint จากลูกค้าโทรมานี่คือมีปัญหาแหละมีปัญหาและมีอารมณ์ด้วยนะไม่ใช่มีปัญหาอย่างเดียวโทรไปปุ๊บก็ใส่เลยแหละแต่เขาต้องมีหน่วยงานเนี้ยโดยเฉพาะต้องเทรนคนโดยเฉพาะแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องมีตั้งกระจกไว้หน้าตัวเองด้วยนะเพราะว่าน้ำเสียงที่ออกไปอะลูกค้ารู้เพราะนั้นเขาก็จะรับเรื่องที่เป็นปัญหาถามว่ารับปัญหาเอาไปเนี่ยเขาเพื่อช่วยแก้ให้ลูกค้าหรือว่าเอาไปปรับปรุงคุณภาพบริการอันนี้ฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เขาเหมือนคนเก็บขยะแต่ว่าเอาไปขยะนั้นไปใช้เพื่อพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น oh, อันนั้น oh. ภาพหนึ่ง อีกภาพหนึ่งเป็นตัวเราหรือว่าทุกคนเนี่ย นะคะที่แบบจะบอกว่าเราไม่ชอบปัญหาเราไม่ชอบเจอคนที่เราเรียกว่า
toxic people เราไม่ชอบเราหลีกเลี่ยงได้เราอยากหลีกเลี่ยงคนที่นิสัยไม่ดีคนที่พูดจาไม่ดีคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือคนแบบอะไรนะเหน็บแนมเราขี้นินทาอะไรก็ตามนะคะเราไม่ชอบคนเหล่านี้เราก็บอกว่าเราอยากหลีกหนีคนเหล่านี้แต่จริงๆเนี่ยพี่อ้อยมองว่าในมุมกลับกันถ้าเรามองว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มาฝึกสติเรานะคะว่า เขาทำให้เราต้องรับมือกับเขาโดยสวัสดิภาพ เราจะทำยังไงล่ะนะคะที่จะรับมือพวกนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพสองภาพฝ่ายที่เขาเป็นคนรับอีกฝ่ายหนึ่งเราเป็นคนรับค่ะอันนี้มันทำให้เราเห็นปรากฏการณ์นี้ครับคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ที่บอกว่ากลิ่นเหม็นที่รอคอยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันอยู่ในชีวิตเราทุกคนทุกวันแต่ว่ามาในรูปอื่น มาในรูปของภารกิจการงานหรือผู้คนที่เราไม่พึงพอใจที่เราไม่ปรารถนานะแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการปรากฏของเขาเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์เสมอหมายถึงว่ามันจะมีมันก่อให้เกิดผลอะไรบางอย่างเสมอแต่เมื่อกี้ตัวอย่างที่พี่อ้อยพูดนี่แบบโหตัวอย่างนี้ดีมากเลย คนที่ทำงานอาชีพ call center คนที่โทรมาหาเขาเนี่ยก็คือถ้าไม่มีเรื่องไม่โทรมาหรอกใช่พี่อ้อยเคยโทรไปหา call center ไหมอุ้ยเคยค่ะไม่สักบริษัทหนึ่งนะสินค้าสักอันหนึ่งแล้วโทรไปบอกวันนี้เมียอ๋อไม่มีอะไรก็พอดีพี่เคยใช้บริการแล้วแบบวันนี้พี่คิดถึงเป็นห่วงสบายดีไหมอะไรเงี้ยเคยไหมทำไมอ่ะไม่คือถ้าโทรมานี่มีเรื่องแน่นอนใช่ป่ะค่ะแต่ว่าเขามีหน้าที่จะต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อรอคนเอาขยะมาทิ้งขยะทางอารมณ์อ่ะแต่ประเด็นที่พี่อ้อยพูดถึงนี่ดีมากเลยสิ่งที่เขารอคอยเนี่ยเขาเก็บสะสมเพื่อเอาไปพัฒนาบริการให้ดีขึ้นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็ในเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้แล้วคนต้องเอาขยะมาทิ้งเขาจึงต้องมีมาตรการการฝึกอบรมและการเตรียมพร้อมที่จะรับขยะจากคนโดยตัวไม่เหม็นใช่ก็คือคนทำงานตรงนี้ต้องรับของเหม็นแต่ต้องสามารถจัดการใจตัวเองให้ไม่ขุ่นมัวไม่เหม็นไปตามสิ่งที่รับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะมันทำให้ผมนึกไปถึงอีกอาชีพหลายอาชีพเลยพี่อ้อยเยอะค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปบรรยายในโรงเรียนเนี่ยสามสี่โรงเรียนก็คือไปบรรยายให้กับครูครูนี่ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่จะต้องเจอกับนักเรียนนะแล้วก็ต้องเจอกับผู้ปกครองโอ้โหผมก็ไปก่อนเริ่มบรรยายผมก็จะสำรวจก่อนว่าคุณครูครับความยากลำบากในชีวิตในการทำงานของความเป็นครูนี่คืออะไรเขาบอกอู้หูเยอะเลยอาจารย์นะมีทั้งผู้ปกครองมีทั้งนักเรียนเขาบอกบางทีก็บอกมีทั้งผู้บริหารด้วยมีทั้งความคาดหวังของโอ้โหเต็มไปหมดเลยเนี่ยพอเรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรปุ๊บนี่นะเหล่านั้นที่พุ่งมาหาเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจทั้งสิ้นแต่ว่าพอเราชี้ให้เขาเห็นประเด็นเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราค่อยๆหาวิธีในการช่วยปรับวิธีคิดเขาว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ยังไงแบบที่พี่อ้อยบอกว่าสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยเราไม่ชอบก็ได้แล้วเราจะอยู่กับมันยังไงหรืออีกวิธีนึงที่ผมใช้นะครับก็คือเมื่อสองสามวันก่อนเลยพี่อ้อยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาถามคำถามผมนะก็คือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่พึงปรารถนาในชีวิตแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงดีนะเขาบอกว่าการบ้านเยอะพี่อ้อยอ๋อเลยใช่ไหมว่าใครถามใช่ไหมการบ้านเยอะผมก็มาคิดอยู่วันหนึ่งว่าผมจะตอบเขาว่ายังไงดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องไปตอบเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้ตอบเลยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนเลยผมจะไปถามคำถามเขาบอกว่าการบ้านเยอะเนี่ยสมมุติว่านะถ้าครูให้การบ้านแล้วครูบอกว่าการบ้านนี้ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้
ครูไม่ตรวจเลยครูไม่สนใจไม่ว่าด้วยจะถามเขาว่าถ้าครูบอกอย่างเงี้ยการบ้านเนี้ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนี่ยจะทำไหมเด็กๆก็อาจจะตอบว่าไม่ทำไม่ทำถ้าเขาเป็นเด็กอ่ะก็บอกไม่ทำแล้วผมก็จะถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดครูสอนวิชาเลขเนี่ยให้การบ้านเลขวันละ10ข้อ10ข้อ10ข้อเนี่ยแล้วบอกไม่ทำก็ได้เนี่ยเราก็ไม่ทำเฮ้เลยดิถามต่อไปว่าแล้วในที่สุดตอนสอบถามว่าการสอบวิชาคณิตศาสตร์ในเทอมนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับก็น่าจะสอบถูกแน่นอนใช่ไหมคือผมคิดว่าแค่ถามคำถามสองสามคำถามนี้เขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าสิ่งที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจไม่พึงพอใจก็คือการบ้านเยอะเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาอาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่มันมีคุณค่าหรือไม่ถ้าเขาตระหนักว่ามันมีคุณค่านะทั้งที่เขาไม่ชอบเขาก็จะฝืนทำแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากมันแค่นั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปตอบแบบนี้เลยคิดถึงคำหนึ่งว่ายอมรับยอมรับก่อนแล้วก็เลยก็คือทำใช่ค่ะนึกถึงเพื่อนค่ะของเหม็นที่เราพูดถึงเนี่ยพอดีคำนี้มันออกจากปากคุณแม่เขาเขาเป็นหมอฟันแล้วก็ตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเขาก็เลือกหมอฟันคุณแม่เขาก็ท้วงว่าทำไมถึงเลือกเป็นหมอคือเขาเรียนเก่งมากอุตส่าห์จะเป็นหมอแล้วอะทำไมถึงมาเลือกเป็นหมอฟันเขาตอบอะไรจำไม่ได้แล้วนะคะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเป็นหมอฟันแล้วเขาก็โอ้โหเรียนเฉพาะทางทำรากนู่นนี่ไปเติบโตก้าวหน้าอย่างมากมายเลยไปสอนที่ UCLA ด้วยหลายปีเลยเป็นค่ะหลายปีแต่ตอนหลังพอคุณแม่เริ่มแก่ก็กลับมาประเทศไทยแบบมาดูแลคุณแม่แต่ถามว่าคุณแม่มองว่าเนี่ยมันเป็นของเหม็นอะก็คือปากคนมันกินอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งเศษอาหารทั้งนู่นนี่ทั้งกลิ่นทั้งแบบซากเศษอาหารอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องสกปรกแต่พี่อ้อยมองว่าเพื่อนอะเขายอมรับในสิ่งนี้ที่เขาเลือกเขาก็เลยมุ่งเรียนรู้แล้วก็เขาก็ทำได้ดีจนเติบโตก้าวหน้าเป็นอาจารย์กลับมาสอนที่ประเทศไทยต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันคือการยอมรับเลือกที่จะอยู่กับตรงนั้นค่ะแล้วเขายอมรับแล้วเขาเลือกเองเลือกเองโอ้แล้วผมชอบเคสนี้มากเลยที่พี่อ้อยยกมาเป็นประเด็นเนี่ยค่ะเพราะว่าเนื้อมันพอพี่อ้อยยกมาปุ๊บผมใช่อาชีพหมอฟันเนี่ยเป็นอาชีพที่คนเนี่ยคือต้องยอมรับนะว่ามนุษย์เราเนี่ยปากเราใช้กินอาหารคือจะบอกว่าปากทุกคนต้องมีกลิ่นใช่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าเรากินอาหารตลอดเวลาใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำลงน้ำลายคือทุกอย่างใช่มันผ่านให้เป็นกลิ่นจะบอกว่าคนไม่คนต้องมีกลิ่นปากเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าจะกลิ่นรุนแรงไม่รุนแรงก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ต้องมีกลิ่นนะแล้วหมอฟันเนี่ยนั่งรอลูกค้าอยู่ที่คลินิกใช่ถ้าไม่มีลูกค้าเลยนี่ตลอดถ้าไม่มีลูกค้าเลยนี่ตายเลยนะใช่ค่ะแล้วหมอฟันรออะไรรอกลิ่นเหม็นนี่แหละรอคนที่มีกลิ่นปากมาหาไงใช่ป่ะแต่สิ่งนี้พี่อ้อยรู้แล้วเราก็เลยเกรงใจคุณหมอค่ะก่อนไปหาคุณหมอเนี่ยก็จะแปรงฟันสะอาดทุกครั้งแล้วก็แปรงลิ้นด้วยแล้วก็ไม่ทานอาหารก่อนหลังจากแปรงระหว่างที่ไปหาหมอนะพอไปหาหมอหมอก็จะบอกโอ้ดูแลรักษาดีมากเลยสะอาดมากเลย อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบคิดในจะสงสารหมอแต่อันนี้น่าสนใจพอพี่อ้อยเล่าปุ๊บผมก็นึกถึงเลยว่าใช่แต่พี่อ้อยรู้ไหมว่าหมอฟันที่เขาเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วเขาเลือกเขาทำเขายอมรับอะไรแต่แรกแต่มันมีกระบวนการอีกอันหนึ่งที่ช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันบรรเทาแล้วผมเกิดบรรลุเลยนะว่าเฮ้ยแสดงว่าเราน่าจะแอพพลายสิ่งนี้มาใช้ด้วยนะอ๋อค่ะอะไรคะคืออะไรรู้ไหมครับว่าพี่อ้อยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปหาหมอฟันอะเราเข้าไปในคลินิกหมอฟันเนี่ยเราจะได้กลิ่นบางอย่างรุนแรงมาก
เป็นกลิ่นคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบน้ำยาอะไรบางอย่างไม่แน่ใจคือเข้าไปในคลินิกหมอฟันเนี่ยเราจะได้กลิ่นยาบางชนิดรุนแรง คือกลิ่นชัดเจนมากค่ะอันนั้นมันคือเป็นกลิ่นที่ช่วยทำให้กลิ่นของปากของลูกค้าเนี่ยทำอันตรายอะไรหมอฟันไม่ได้เลยอ๋อแหละค่ะมันเป็นน้ำยาดับกลิ่นนะครับอ๋อแล้วเขาก็ให้บ้วนปากก่อนใช่เห็นป่ะแสดงว่าผมสนใจว่าถ้ามันมีกลิ่นบางอย่างที่กลิ่นเหม็นที่เรารอคอยนะค่ะเรารู้ว่ามันเหม็นแต่เรารอคอยเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะให้ผลที่ดีกับเราเนี่ยค่ะกลยุทธ์หมอฟันคือเราสามารถทำให้กลิ่นเหม็นนั้นเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรามีน้ำยาดับกลิ่นค่ะแล้วน้ำยาดับกลิ่นในชีวิตเนี่ยที่เราจะต้องเผชิญกับถ้าเราเจอคนบางคนอ่ะลองนึกถึงพฤติกรรมของคนที่เราไม่ชอบนะพี่ฮะแบบนี้เราไม่ชอบแต่เราต้องเจอก็ถ้าเปรียบกับ call center call center นั่งอยู่แล้วรอให้ลูกค้ามามาถล่มคอมเพลนใส่เลยด้วยอารมณ์รุนแรงเลยด้วยอันนี้เขารอเพราะนี่คือมีประโยชน์กับเขาแต่น้ำยาดับกลิ่นของของ call center คืออะไรครับพี่อ้อยความเข้าใจว่าเขากำลังทำหน้าที่อะไรหรือเปล่าคะเออก็เป็นอันนึงค่ะใช่ไหมถ้าเกิดเขาเข้าใจว่าก็นี่เป็นอาชีพเราไงค่ะเรารับร้องเรื่องร้องเรียนใช่ข้อที่หนึ่งเข้าใจตัวเองก่อนว่าเรามีอาชีพอะไรข้อที่สองผมคิดว่านั้นที่จะช่วยบรรเทานะก็คือความเข้าใจต่อลูกค้าว่าเขากำลังเดือดเนื้อร้อนใจเขากำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยก็คือความเข้าอกเข้าใจจริงๆอยากจะบอกเลยว่าน้ำยาดับกลิ่นที่จะช่วยเราในกรณีนี้นะก็คือคำหนึ่งที่ผมพูดปุ๊บก็จะอ๋อเลยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะใช่ป่ะมันจะทำให้เรารับเรื่องร้องเรียนนี้ได้ด้วยใจที่สงบมากขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็ใจเราจะเย็นลงมากขึ้นอันนี้คือน้ำยาดับกลิ่นหมอฟันเนี่ยเขามีตัวช่วยคือน้ำยาดับกลิ่นส่วนเราในชีวิตที่เราจะเจอคนแล้วเราแบบเจอคนที่เราไม่พึงพอใจนะไม่พึงพอใจน้ำยาดับไอ้นี่ก็คือเข้าใจเขาไอ้น้ำยาดับกลิ่นคือน้ำยาดับกลิ่นสำหรับใช้กับมนุษย์เนี่ยก็คือยี่ห้อก็คือเป็นน้ำยายี่ห้อเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะ เพราะว่าคนเนี่ยนะพี่อ้อยเวลาที่เราเข้ามาด้วยอาการที่แบบว่าเรารับไม่ไหวเลยนะ แต่พอเราเข้าใจเขาเราเห็นใจเขาปุ๊บเราจะแบบมีท่าทีต่อเขาอีกแบบนึงเลยมันเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ไหวเห็นใจเขาก็ไม่ทันเพราะว่าเราโมโหก่อนแล้วไงมันขุ่นไปแล้วไงพี่วีนี่ไงมันถึงต้องนิ่งไงค่ะกลับมาเรื่องเดิมเรื่องนิ่งเลย ใช่ไหมค่ะแล้วก่อนจะจบนะมันมีเคสหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพี่อ้อยมีคุณแม่คนหนึ่งที่เขาเพิ่งเสียลูกแล้วเขาเสียลูกเพราะว่ามีคนคนหนึ่งไปก่อคดีทำร้ายอ่ะไปลูกเขาอะโดนยิง oh. แต่ฆาตกรที่ยิงเนี่ยก็คือเขาเสียใจใช่ป่ะที่เสียลูกฆาตกรที่ยิงเนี่ยคุณพ่อของฆาตกรที่ยิงเนี่ยมาร่วมงานศพของเหยื่อด้วยแล้วมาก้มกราบเลย oh. ขอโทษเลยนะแต่แม่ของเหยื่อเนี่ยแทนที่จะโกรธแทนที่จะโมโหแทนที่อะไรเงี้ยพยุงพ่อของฆาตกรที่ฆ่าลูกตัวเองขึ้นแล้วก็กอดแล้วก็ตบไหล่แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็คือตัวเองเสียลูกก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าพ่อของฆาตกรก็คงเสียใจเหมือนกันที่มีลูกเป็นฆาตกรหูมันทำให้เขาแบบพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับในชีวิตเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจนะที่เราไม่ชอบมันมีเคล็ดลับมากมายเหมือนหมอฟันที่ต้องเจอลูกค้าที่มาต้องมีกลิ่นปากตัวช่วยหมอฟันก็คือรู้ว่าตัวเองทำอาชีพอะไรน้ำยา
แล้วก็มีตัวช่วยอีกอันคือน้ำยาดับกลิ่นนะฮะ call center ก็รู้ว่าตัวเองทำอาชีพอะไรแล้วก็มีตัวช่วยที่เอาใจเขามาใส่ใจเราทำให้เราทุกอย่างก็บรรเทาเบาบางไปแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่พึงพอใจได้แบบมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนะครับสัญญกรรมความสุขในวันนี้ครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice